ทำคอนเทนต์คอนเทนต์ชวนบริจาคของสำนักงานที่ดินใช่ไหมคะพ่นเหมาเดี๋ยวไม่หนูไม่ใส่อะไรเลยไม่ใช่เหรอคะใช่ครับใช่ครับใช่นี่น้ำอะไรคะข้าวหมูเส้นของที่ไหนคะสมาร์ทเส้นร้านเสริมมีดนะบริการข้าวต้มนะคะอันนี้ทำอะไรเอ่ยเอาไข่เจียวความอร่อยนะความเด็ดอยู่ที่แม่ค้านะคะไม่ได้อยู่ที่รสดีนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้กูก็อยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะซึ่งก็เป็นที่ทำงานของกูนั่นเองนะคะอยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดินค่ะแล้วก็วันนี้นะคะกูจะไปบริจาคโลหิตนะที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดินอยู่หอประชุมอำเภอสว่างแดนดินนะคะก็ครั้งที่แล้วนะคะบริจาคปีที่แล้วรู้สึกว่าเตงเตรียมตัวไม่พร้อมนะคะเลือดก็ได้ไม่เต็มจำนวนวันนี้เราพร้อมแล้วเรานอนอิ่มแล้วเราก็กินข้าวมากินน้ำดื่มน้ำนะคะมาพอสมควรตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อคืนเดี๋ยววันนี้จะลองแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็จะดูว่าจะบริจาคโลหิตผ่านไหมเพราะว่าตรวจค่าความเข้มข้นนู่นนี่นั่นพอดีก็อยากทำบุญด้วยแล้วก็ที่สำคัญเพื่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยเนาะเพราะว่าการบริจาคโลหิตก็มีข้อดีหลายประการนะคะก็อย่างเช่นการ เขาเรียกอะไรเปลี่ยนถ่ายหมุนเวียนนะเลือดในระบบของร่างกายเราอะค่ะให้มันผลิตขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็เป็นการทำบุญด้วยรู้สึกดีนะคะแล้วก็รู้สึกแบบท้าทายดีอะต้องการความเจ็บปวดนะคะโดนเข็มแทงอะไรอย่างนี้โอเคกำลังเดินไปที่หอประชุมอำเภอสว่างแดนดินนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างปะเนี่ยก็คือคืนคือคักนะคะอ๋อมีน่าจะเป็นไอติมลงทานด้วยหรือเปล่ามีไอศครีมลงทานด้วยนะคะสำนักงานที่ดีเนาะไอติมลงทานสรุปยังไงเอ่ยมีไอติมลงทานด้วยนะคะของสำนักงานที่ดินใช่ไหมคะเพื่อนเหมาเดี๋ยวถ่ายโชว์เพื่อนก่อนว่ามีเอาอันหนึ่งหยิบถ้วยเลยครับไม่หนูอ๋อชอบนะครับเป็นบุฟเฟ่ต์เรื่องไม่หนูไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่ก็มีทานช้อนมีอ๋อไม่หาชอบร้อนร้อนอยากชิมเนื้อสัมผัสร้อนร้อนอันนี้เลยเนาะอันไหนได้ก็ได้ครับอ๋ออันนี้เปล่าโอเคเนาะแค่นี้จ้ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆค่ะตรงนี้เป็นสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดินนะซึ่งคุณนายสุภาลักษ์ไครบุตรคุณนายท่านนายอำเภอสว่างแดนดินนะคะก็เป็นประธานเป็นนายกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดินค่ะมาดูของเรือนจำอำเภอสว่างแดนดินมีอะไรคะวันนี้เป็นกุ้ยช่ายเหรอคะใช่ครับกุ้ยช่ายครับกุ้ยช่ายนี่น้ำอะไรคะน้ำมะตูมครับผมน้ำมะตูมอ่ะนี่นะคะมาที่เรือนจำอำเภอสว่างแดนดินนะคะทำโรงทานที่นี่นี่มีข้าวต้มด้วยอ๋อข้าวเปียกเส้นข้าวหมูเส้นของที่ไหนคะสมาคมเชื้อสายเวียดนามอำเภอสว่างแดนดินว้ามีแต่คนสวยๆนะคะอันนี้ข้าวเปียกเส้นเพื่อนๆมาได้นะคะที่นี่โหดได้บุญกันทั่วหน้าเลยนะคะนี่มีน้ำด้วยน้ำเปล่าบริการส่วนฝั่งทางนี้สวัสดีค่ะเป็นร้านเสริมมีดนะบริการข้าวต้มนะคะศาลเจ้าปู่ย่าสว่างแดนดินส่วนมาทางนี้นะคะสกล.อันนี้ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้สกล.หรือกศน.เก่าปศุสัตว์อำเภอบ้านนนท์เจริญสำนักงานประกันสังคมสวัสดีค่ะทางฝั่งนี้ทางกิ่งกาชาดนะคะอันนี้ทำอะไรเอ่ยเอาไข่เจียวข้าวไข่เจียวกับอ๋อน่าทานจังเลยข้าวไข่เจียวน่าทานมากรอสักครู่ค่ะโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปนะคะ
เพื่อโชว์เพื่อนๆให้เขาอยากมาบริเวณแถวนี้ก่อนนะก็มีกับข้าวเพียบเลยนี่นะแม่ครัวความอร่อยนะความเด็ดอยู่ที่แม่ค้านะคะไม่ได้อยู่ที่รสดีนะคะของแซ่บนะอยู่ที่แม่ค้าค่ะแม่ค้าเด็ดอาหารเลยต้องเด็ดตามเพื่อนๆเราถ่ายรูปไปอวดทีมงานก่อนนะคะให้เขาอยากมาบริเวณแถวนี้มีไอติมอ่ะแล้วหลังจากนี้เราจะเข้าไปโอเคขอบคุณค่ะไปเดี๋ยวเข้าไปบริจาคโลหิตก่อนตามหรือยังคะไหนๆเริ่มแรกรับถุงเลือดพบแพทย์ก่อนอ้าวสวัสดีจ้าบริจาคเหมือนกันหรอใช่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆผู้นำอช.ของตำบลตันโกนค่ะผู้นำอช.หญิงคุณพัชนีศรีสิงห์นะคะนี่เขาจะมาบริจาคเลือดนะคะเพื่อที่เขาจะได้แบบผิวผ่องมันยองใหญ่รับจากนี้ผิวผ่องหน่อยนี่เริ่มนั่งก่อนเนาะอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าความเข้มข้นเราผ่านไหมระหว่างนี้นะคะเรากินข้าวมาแล้วเรากินไอติมอีกโอเคเดี๋ยวรอพบแพทย์ก่อนนะคะเพื่อนก่อนอื่นนะเราจะต้องมารับใบสมัครผู้บริจาคโลหิตก่อนนะคะซึ่งก็ได้ทำการกรอกข้อมูลเนี่ยเรียบร้อยแล้วและหลังจากนี้ก็คือวัดความดันโลหิตก่อนนะคะชั่งน้ำหนักวัดความดันกูก็โอเคนี้เป็นบรรยากาศอุ้ยขอโทษสวัสดีค่ะเพื่อนความดันปกตินะ123/73เพราะว่าเรานอนอิ่มมาเมื่อคืนนอนอิ่มอารมณ์ดีแล้วกินน้ำครั้งที่แล้วแบบคิดว่ามันจะคล้ายๆเหมือนการเจาะเลือดตรวจสุขภาพสวัสดีท่านผู้ใหญ่อยากผลิตเลือดใหม่อยากสร้างเลือดใหม่คะไม่รู้หนูอย่างน้อยปีละครั้งน่ะครั้งที่แล้วไปคอใต้โอ้อาจจะมีไม่รู้เกี่ยวไว้ไหนบริจาคตามอำเภอใจสะดวกก็มาอย่างนี้เนี่ยให้ผู้ใหญ่เดี๋ยวบริจาคกี่ครั้งแล้วอุ้ยได้รับรางวัลเลยดิโอ้โหเก่งโอเคโอ้ยเก่งนี่ค่ะเพื่อนเนี่ยเราตรวจฮีโมโกลบินกรุ๊ปบลัดกรุ๊ปก่อนนะคะประเภทเลือดค่าความเข้มข้นว่ามันผ่านไหมเย้ yeah, เพื่อนๆผ่านแล้วนะคะเจาะเลือดตรวจค่าความเข้มข้นนะผ่านอันนี้คืออะไรนี่ฮีโมโกลบิน 13.5 อะไรเนี่ยประมาณนี้หมู่โลหิต A ได้มาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะสมบัติของเราค่ะได้มาแล้วค่ะสารพัดท่านผู้ใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะเออดีทำคอนเทนต์เชิญชวนบริจาคโลหิตค่ะอ๋อมารอตรงนี้ก่อนเชิญชวนโทษนะคะไม่มีใช่ไหมเชิญชวนบริจาคโลหิตที่อำเภอสังแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะนี่บรรยากาศนะขึ้นเตียงบริจาคมาดูเขาจะให้อะไรบ้างมียาเสริมธาตุเหล็กบำรุงเลือดครั้งละ1เม็ดหลังอาหารเย็นห้ามกินพร้อมนมแล้วก็จะมีพวกเข็มเราได้เข็มนี้ด้วยนะครั้งที่แล้วเราก็ได้ผู้บริจาคโลหิต
ันนี้เราไม่รู้เก็บไว้ไหนทีหลังเก็บไว้ในรถดีกว่าโอเคแล้วก็มีบัตรครั้งที่แล้วก็บริจาคไม่รู้เก็บบัตรไว้ไหนแล้วก็มีถุงเลือดนะคะมานี่โอเคนั่งรอเตรียมขึ้นเขียงนะคะขึ้นเตียงนะคะเตรียมขึ้นเตียงก่อนเริ่มนะคะเราจะจอดด้านซ้ายเพราะด้านนี้เดี๋ยวต้องกลับไปทำงานเราจะเอาเลือดดีออกนะคะตามที่ท่านประธานค่ะท่านประธานกปสจระดับจังหวัดนะคะท่านประธานอำนวยยุทธคามค่ะยอดค่ะคณะกรรมการอุตสาหกรรมอำเภอสอดแดนดินนะคะท่านปวุโสคะท่านปวุโสคะมาให้กำลังใจคนสวยๆแถวนี้หน่อยค่ะท่านปวุโสคะเธอเข้าคอนเทนต์ค่ะเล่นค่ะเล่นค่ะให้กำลังใจคนสวยๆแถวนี้หน่อยค่ะท่านปวุโสท่านปวุโสวันนี้เตรียมจอดต้องเตรียมจอดต้องที่ไปเทนคอนเทนต์คอนเทนต์ต้องคอนเทนต์เลยค่ะเสียตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะเหมือนกำลังถูกผู้บ่าวจ่อไม่ได้ครั้งแรกเลยทำไมคิดเลยเอาจริงคนดูหรือไม่ดูดีคะถ้าดูก็จะรู้จังหวะถ้าไม่ดูก็ทั้งตื่นเต้นมากอ่ะทั้งตื่นเต้นทั้งเสียวเพื่อนทั้งตื่นเต้นทั้งเสียวเหมือนกำลังถูกเปิดซิงครั้งแรกน่าจะต่างกันใช่ต่างกันนะใจเต้นตื่นเต้นใจนั่นเอ้ารู้ทำไมขอไม่ดูเข้าไปแล้วนะคะมีเกรงนิดนึงค่ะครั้งนี้หวังว่าน่าจะเต็มถุงอยากให้เต็มถุงครั้งที่แล้วแบบไม่ถึงครึ่งถุงอ่ะเพราะว่าเราเข้าใจผิดคิดว่าการบริจาคเลือดเหมือนการตรวจสุขภาพประจำปีเลยอดน้ำอดอาหารอดน้ำอดอาหารค่ะแล้วก็ครั้งนี้พักผ่อนเต็มนอนจนบินน่ะตื่น 7:30 อุ๊ยไหลลุกๆเลยอ่ะพี่กูกินน้ำมาเยอะเออพวกพี่กินน้ำตื่นขึ้นมาแล้วหาอะไรกินตอน 4:00 พี่กูแล้วกินน้ำอีกอุ๊ยไหลลุกๆเสียวกลัวอ่ะโอเคผมพี่ปิดได้